สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูอาหารเช้าที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของสตรอเบอรี่ที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำสตรอเบอรี่มาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเตรียมกาโนล่าเตรียมโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่นำโยเกิร์ตที่เตรียมไว้จัดวางใส่ถ้วยนำสตรอเบอรี่ที่หั่นไว้วางตามลงไปค่ะนำกาโนล่าที่เตรียมไว้ใส่ตามลงไปเมนูอาหารเช้าที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ